ซีเกมหรือซีโกงถทายมีอ้วกอยู่สายแข็งโคตรระหัวพร้อมชนหวางแชมป์ ทัพช้างสึกทีมชาติไทยชุดยูยี่สามยูสายแข่งในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมครั้งที่32ครับโดยพิธีจับสลากมีขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชประเทศกัมพูชาผลปรากฏว่าทีมชาติไทยถูกจับให้อยู่ในสายบีร่วมกับทีมชาติเวียดนามแชมป์เก่านอกจากนี้ยังมีทีมแกล่งอย่างมาเลเซียสิงคโปร์และสปะปลาวขณะที่สาย A มีกัมพูชาเป็นเจ้าภาพอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเต โดยทีมชาติไทยจะลงสนามน,นัดแรกในวันที่30เมษายนนี้ครับเวลา4โมงเย็นพบกับสิงคโปร์นัดที่2พบทีมชาติมาเลเซียในวันที่6พฤษภาค,คมเวลา4โมงเย็นนัดที่3พบทีมชาติสอปป,อปอลาววันที่8พฤษภาค,คมเวลา4โมงเย็นและนัดที่4พบทีมชาติเวียดนามวันที่11พฤษภาค,คมเวลา1ทุ่มตรงโดยทั้ง4นัด จะแข่งขันที่สนาม r รินสตเดีย u มครับส่วนการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชในวันที่13และ16พฤษภาคมนี้ตามลำดับครับ ด้านโครร้ชระอิสระสีเท่าโรเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดยูย่สาได้ออกมากล่าวหลังทราบผลการจับสลากว่าไม่ได้ซีเรียสกับผลการแบ่งสายและพร้อมที่จะเจอกับทุกทีมในสายมีทั้งทีมที่หนักและเบาและตั้งเป้าที่จะชนะทุกเกมโดยเฉพาะเกมกับเวียดนามซึ่งน่าจะเป็นเกมที่ยากที่สุดนอกจากนี้กุนซอวยัย4 3ปียังเผยถึงการเตรียมข้อมูลของคู่ต่อสู้ว่า ตอนนี้มีข้อมูลของทุกทีมไว้หมดแล้วก็ต้องมาวางแผนและคุยกับทีมงานสตาฟโค้ดถึงการเตรียมทีมต่อจากนี้ผมก็ฝากแฟนบอลชาวไทยให้ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมเพื่อคว้าเหรียญทองให้ได้ครับ